นะของพี่นิธิอ่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนค่ะเพจอีจันพร้อมแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟความซ่าสวัสดีค่ะหายไปไหนกันหมดสวัสดีพี่อัมภัยค่ะสวัสดีพี่อัมภัยเข้ามาดูเป็นคนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจทุกท่านนี่เปิดบูธค่ะเปิดบูธแล้วพร้อมเสิร์ฟความเปรี้ยวซ่าความแซ่บนะคะชงสดสดกันแบบนี้เลยสวัสดีพี่เต้สวัสดีพี่อุลต้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จุ่มด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านอันนี้ลงมาอีกแล้วนี่เมื่อกี้เบอร์9ออกไปเต็มเลยเขาจับถามพี่ไปเขาได้9ใบนั่นน่ะเนี่ยล้วงอยู่เลยน่ะวันนี้ต้องหมดไม่หมดไม่กลับสวัสดีค่ะมีของรางวัลกลับบ้านสวัสดีค่ะเมื่อกี้มีการนะบอกไปแล้วนะฮะมีของรางวัลมาเพิ่มละมีของรางวัลมาเพิ่มเดี๋ยวทีมงานไปจัดการบริหารจัดการอีกนิดนึงมีของมาเพิ่มในอีกช่วงนึงแล้วกันนะฮะตอนนี้อาจจะมีการตอนนี้พวกเราอยู่กันในงานตลาดยังขายบัตรอยู่ไหมฮะตอนนี้ตอนนี้เรายังขายบัตรอยู่ไหมฮะรอบนี้ยังขายอยู่นะครับบางซื่อใครอยากจะลุ้นสอยดาวในช่วงนี้ซื้อบัตรได้ทางด้านนี้เลยนะครับใบละ50 บาทวันนี้พวกเรามาออกงานตลาดบางซื่อช่วงนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องขออีจันกับ SCG นะคะงานตลาดปันสุขบริหารจัดการอะไรนิดนึงนะฮะใครมาเที่ยวเดินตลาดนี้วันนี้นอกจากซื้อของแล้วท่านยังได้บุญด้วยนะคะสวัสดีพี่สุภาพรพี่วิชาสวัสดีทุกท่านเลยค่ะมีอะไรบ้างมะนาวโซดาซ่าปรุงสดพร้อมเสิร์ฟจากคนพิเศษเปิดบูธเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้ามีเยอะแยะเลยตอนนี้เริ่มร้อยหล่อแล้วฮะเตรียมเสิร์ฟความซ่านะคะนี่เรามีกระป๋องเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็นคอลเลกชันพิเศษนี่นะคะได้เบอร์เก้าไหมรอบนี้ประมาณ2-4แล้วพี่ปางก็คือเกี่ยวกับดำต้องบอกโอ้โหต้องบอกเลยว่าโชคดีมากใช่ไหมใช่เราได้รับการตอบรับจากพี่เอ็มมีเบอร์เก้าดีมากอุดหนุนมะนาวโซดาเราประมาณ250 แก้วเกือบ300 แก้วเกือบ300 แก้วผมก็ยังไม่รู้เลยผมเดินโฟนอยู่แล้วนี่วันนี้เลขอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นก็อยู่ในนี้แต่ใครก็อยู่ในนี้ยังสามารถมาซื้อได้โอเคสามารถเชิญชวนเราไปร่วมเดี๋ยวรอบนี้ยังจำหน่ายบัตรอยู่นะครับวันนี้เราขายเป็นรอบนะฮะไปลงเราจะได้อะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อเตรียมการในตลาดแตกให้เพียบพร้อมกับพี่พี่ทุกท่านนะฮะเอ้ามีคนได้เบอร์9เหรอนี่ไงนี่ไงเขาได้ถามเขาดีจังไงก็คือเห็นโลโก้อีจันสาธุทำไมถึงต้องเป็นอีจันสาธุเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะนำไปส่งให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินใช่ค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการที่อีจันสร้างขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ100%พี่วายเจจะได้ของพี่วายเจไหมค่ะอีนิดหน่อยได้บัตรของพี่วายเจแล้วอ๋อคุณพี่รับน้ำไหมคะเสื้อเหลืองของพี่วายเจลูกค้ามาแล้วนะคะนี่ลูกค้ามาแล้วมีมาเพิ่มแล้วขั้นตอนของการสั่งน้ำมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยไปบริหารอีกทีนึงแล้วแบบแรกตอนนี้ต้องเลือกรางวัลว่าคุณจะเอากระป๋องสีอะไรคณะกรรมการเพราะวันนี้เรามีให้เลือกสามสีมาให้กิจกรรมสอยดาวสดพร้อมมีโฟโต้บูธนะครับพร้อมเสิร์ฟสวัสดีพี่เอเอพี่สมบัติด้วยนะคะติดต่อน้องคนสวยคนนี้ได้เลยนะคะมีของให้เล่นรับรูปได้เลยนี่ไปเลยนี่มีตัวอย่างให้ดูด้วยกระป๋องเราเยอะใครสนใจโฟโต้บูธนะครับเก็บภาพประทับความประทับใจในระหว่างที่เราขายบูข้างๆค่ะเขาก็กำลังม่วนอยู่กับการสอยดาวเป็นสอยดาวการกุศลลูกเพจสอยดาวการกุศลเบอร์ละ50 บาทมี iPhone ด้วยรางวัลใหญ่คือ iPhone 15อยากได้มากเห็นไหมบูธนั้นน่ะเขากำลังจับฉลากกันนั่นแหละรางวัลใหญ่คือ iPhone 15แล้วเขาให้ใครเล่นก็ได้อ้าวน้ำฝนอะไรอ่ะน้ำฝนได้ไอโฟนเหรอไออะไรแท็กน้ำฝนได้อันนี้เอานี้ไปล้างหน้าค่ะอ๋อจับไปกี่ใบน้ำฝน2 ใบก็รางวัลบุญเยอะไงพี่ตาบุญเยอะว่าบุญเรามันจะอยู่นี่คือรางวัลใหญ่นะคะไอโฟนยังไม่ออกนะคะนี่นี่ทองจริงปะมีทองจริงด้วยนะคะจริงเนี่ยไม่รู้จริงพี่ก็ตอบอยู่ที่บางซื่อค่ะพี่โอสนาอยู่บางซื่อค่ะ SCG บางซื่อมาเที่ยวได้ตลาดปันโอกาสปันสุขวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนอกจาก
พราะเราเพจอีจันจะมาก็ยังมีหลายๆบูธหลายๆมูลนิธิมาร่วมงานนะคะนี่เดี๋ยวจะให้พามาดูวิธีการชงก่อนคุณพี่สั่งไปแล้วเหรอคุณพี่ไปไหนอะคะจะไปสอยดาวจะไปไอโฟนค่ะได้อะไรมาคะได้ไอซีเอสวัสดีพี่พิวพาดาสวัสดีทุกพี่ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่งานปันโอกาสตลาดปันสุขค่ะกับเพจอีจันนะคะวันนี้เรามาออกบูธนะคะออกงานเสิร์ฟความซ่าความอร่อยถามว่าทำไมถึงต้องมาออกงานนี้เพราะว่าโครงการนี้ดีมากเลยที่จะโครงการนี้เนี่ยใครที่มาเนี่ยจะต้องบริจาคเข้ามูลนิธิอย่างเช่นไอ้บูธนี้เป็นต้นอันนี้เป็นต้นกล้าชุมชนโรยมูลนิธิ SCG นี่นะคะเป็นพี่ๆจากชาวเขาเลยลงมากันเองเลยถูกต้องไหมครับนี่ถูกต้องเขาก็มีของมาขายไปของเขาทำเองเป็นผ้าทอจากลูกเพจ๋านี่อันนี้คืออะไรน้ำพริกน้ำพริกกะเหรี่ยงของแท้เลยแหละอันเนี้ยน้ำพริกกะเหรี่ยงของแท้เลยเห็นไหมน้ำพริกตาหุแมตามุเคเป็นโปรตีนเกษตรด้วยนะคะมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีซาลาเปาด้วยลูกเพจเมื่อวานบังไปซื้อกินมาแล้วอร่อยมากไส้ลาวาเขานี่คือลาวาของจริงนะลูกเพจมันกินไปแล้วเมื่อวานแบบแน่นขนาดมากนี่นะคะหนังไก่กรอบยังมาเหมือนเดิมหยกสดก็ยังมาเหมือนเดิมนะคะแต่รู้เพจดูสิบูธเนี้ยบูธเนี้ยได้รับการตอบรับดีมากเลยเพราะเป็นบูธใส่ดาวเบอร์ละ50บาทได้มาเลยนี่ให้ประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปโฟโต้บูธแล้วกันนี่นะคะอะไรคะไปถ่ายรูปโฟโต้บูธกันนะคะว่าได้เป็นน้ำสวยแล้วเนี่ยก็ได้บุญมะนาวแล้วก็เกลือผสมกันเป็นเหมือนหัวเชื้อแต่ทุกอย่างไม่ใช่หัวเชื้อปลอมเป็นหัวเชื้อสดจ้าก็เป็นน้ำพึ่งแท้มะนาวก็เป็นมะนาวสดที่เราใช้แบบราคาก็จะสดตรงนี้เลยไม่ได้คั้นมาจากออฟฟิศด้วยไม่ได้คั้นมาจากบ้านด้วยมาคั้นที่นี่ด้วยนะคะพอคุณค้ามาเราก็จะเติมถ่ายรูปแล้วโซดาเทคนิคคือโซดาเราต้องเป็นโซดาที่แช่เย็นมากๆถึงจะอร่อยนะไม่คืนก่อนเราไปพูดเยอะเราก็จะนี่เห็นไหมเราเล่นนะฮะไปถ่ายรูปได้เนาะตรงนี้มีหลายบูธเหมือนกันนะฮะไส้ย่างปลาหมึกย่างอร่อยมากบอกเลยอร่อยสุดๆปันโอกาสตลาดดูตัวอย่างรูปได้ที่น้องจินสวัสดีค่ะพี่อภิเดชสวัสดีวันพฤหัสค่ะนี่ชงเสร็จก็เทเลยแบบนี้เลยค่ะเทแบบนี้เสร็จแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเติมน้ำแข็งแล้วปิดฝาล็อกได้เลยเดี๋ยวปิดฝาใช่ปิดฝาแล้วเราก็จะล็อกกับเครื่องนี่เอาเข้าไปในเครื่องนี้นะคะนี่แล้วเป็นนวดออโตเมติกนี่แล้วก็กดปุ่มแล้วมันก็จะหมุนอย่างนี้ลูกเพจแล้วขอจะพาไปดูหน่อยนี่นะคะนี่มันก็จะหมุนแบบนี้แล้วเวลาเราออกเนาะเราก็จะอย่างนี้ก็จะได้เป็นตัวน้ำผึ้งมะนาวโซดาอัดกระป๋องเหมือนกับน้ำอัดลมเลยลูกเพจขาดูสิสวยงามมากๆแล้วก็คอลเลกชันนี้เนี่ยอีจันออกแบบมาเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะที่เรามาออกงาน SCG แล้วก็สำหรับหลายๆคนบอกว่าไม่ได้ขายตลอดนี่นาแล้วจะไปเจอกับน้ำผึ้งมะนาวโซดาของอีจันสาธุได้ยังไงแนะนำนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะใครไม่ได้ไปเที่ยวไหนเรียนเชิญที่วัดมหาธาตุ10วัน10คืนนะคะอีจันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็27ไปจนถึงวันที่2มกราคมเราจะอยู่กันตั้งแต่ก่อนปีใหม่ยันเขาดาวข้ามปีและปีใหม่เราก็จะ30ธันวาคมไปเขาดาวกับเราได้ใช่แล้วนะคะที่วัดมหาธาตุนะคะเราจะนำน้ำผึ้งมะนาวโซดาอัดกระป๋องแบบนี้แล้วก็จะบอกด้วยที่สำคัญที่งานวัดมหาธาตุเนี่ยกระป๋องก็จะเป็นคอลเลกชันของวัดด้วยสวยงามสวยงามแสดงว่าถ้าตามไปกับเราเนี่ยจะได้กระป๋องคอลเลกชันใหม่ตลอดนะคะเรียนเชิญลูกเพจทุกท่านเลยแต่ว่าถ้าใครอยู่บริเวณใกล้แถวนี้ก็คือที่ไหนบางซื่อบางซื่อนะคะลูกเพจสามารถมาที่งานได้เลยนะคะปันมาที่งานนี้ได้เลยปันโอกาสตลาดปันสุขนะคะที่ SCG นะคะมาอุดหนุนกันคือ SCG สำนักงานใหญ่ใช่ SCG สำนักงานใหญ่นะคะมาอุดหนุนกันนะคะลูกเพจขาเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเรานำไปสมทบทุนให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษหัวหินซึ่งในงานไม่ได้มีแค่บูธเราบูธเดียวยังมีบูธเยอะมากยังมีหลายบูธมากและที่สำคัญการมาตลาดนี้การมาเที่ยวที่นี่นะคะนอกจากจะได้ของจะได้อิ่มท้องแล้วยังได้บุญด้วยเพราะทุกบูธที่พระปางพูดไปพาเดินไปดูเนี่ยทุกบูธจะต้องบริจาคเข้ามูลนิธิหมดนะคะจะเป็นมูลนิธิอะไรก็ตามแต่นะคะแต่เงินจะบริจาคเข้ามูลนิธิหมดฉะนั้นแสดงว่าเท่ากับคุณมางานนี้คุณได้บุญด้วยนะคะนี่โอ้โหพี่ๆเขากำลังจับฉลากกันอย่าง
สนุกสนานคือคักเลยลูกเพจอยากลองจับกันบ้างไหมอ่ะอยากลองจับกันบ้างไหมเอาจริงมันก็อยากได้นะอยากจะได้เหมือนกันนะเอออยากจะได้เงินอยากจะได้ไอโฟนเหมือนกันนะนี่นะคะนี่เดี๋ยววันนี้จะมีการแสดงดนตรีด้วยอันนี้คือเครื่องดนตรีอะไรคะพี่อะไรนะคะเลนากูเดี๋ยวพี่จะเล่นเหรอเลนากูเดี๋ยวพี่จะเล่นร้องเพลงด้วยนะใช่แล้วอันนี้เช็คซาวด์นี่เช็คซาวด์อยู่สุดยอดเล่นยังไงมันเล่นยังไงอ่ะพี่เล่นเป็นโน้ตกีตาร์ก็ได้ครับอ๋อแล้วจับคอร์ดยังไงอ่ะก็จับเป็นสายค่ะอันนี้เป็นสาย3 1 3 8 1 3 4อ๋อการไล่โน้ตอะไรนี่อันนี้เป็นการเล่นแบบยุคเป็นการบูรณาการให้อยู่อีกหน่อยนะฮะค่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะเล่นตั้งเดิมเนี่ยเป็นการไล่โน้ตรอบนี้จำหน่ายไม่อยู่นะฮะก่อนที่เราจะปิดรอบนี้นะครับนี่ลูกเพจมางานนี้นะคะมีดนตรีให้ฟังด้วยเป็นดนตรีจากคนพื้นเมืองเอสุดยอดลูกเพจสุดยอดไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวว่างพาไปบูธต่อไปบ้างไปบูธอื่นๆบ้างเดี๋ยวให้พี่เขาซาวเสียงซาวเช็คกันไปก่อนอันนี้นะคะเป็นมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยมีของมาขายเพียบเลยสวัสดีค่ะนี่มีสินค้ามาจำหน่ายเพียบเลยนะคะนี่เป็นสร้อยมีทั้งสร้อยมีทั้งกำไรนี่งานของเด็กของครูนะคะราคาเป็นงานของเด็กๆน้องๆด้วยของศูนย์คลองเตยค่ะของศูนย์คลองเตยค่ะเยี่ยมเลยฝึกสมาธิน้องๆโดยค่ะราคาอันนี้อะไรอะคะคุณกุญแจไม่ใช่ค่ะอ๋อที่นวดมือที่บีบมือได้เลยโอเคขอบคุณต่อไปเป็นมือสมาคมสายใยครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบู่น่ารักจังเลยอ่ะสบู่สวยด้วยอันนี้เป็นสบู่อะไรคะนี่แหละมีมะกอกเป็นสบู่หรือเป็นเทียนนะเป็นสบู่ค่ะอ๋อเป็นสบู่ธรรมชาตินี่แต่ดูนะหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะดูสิจะมีเป็นยาดมขายของมากเลยค่ะเป็นยาดมด้วยนี่อันนี้เหรอยาดมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะอันนี้คือแพ็กเกจมันข้างในจะเป็นอย่างนี้มีวิสวยแบบน้ำแล้วก็จะเป็นแบบที่แบบรองแบบนี้ค่ะยอดเลยใครอยากจะมาเดินรีบมาเลยนะจ้างานวันนี้ก็สุดท้ายแล้วเขาจะมีจนถึง16:00 PM อันนี้เป็นมูลนิธิ The Voice แข่งกับเราช่วยเหลือสัตว์นะคะเป็นช่วยเหลือสัตว์นี่จะมีของแล้วก็นี่ร้านกาแฟยิ้มสู้คาเฟ่ลูกเพจเมื่อวานบางมาสั่งกินแล้วอร่อยมากเข้มข้นมากนะคะเป็นพี่ผู้พิการนะคะทางการได้ยินมาเป็นคนขายนี่แล้วก็ยังมีนี่ด้วยค่ะโครงการเหลือขอจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นวันนี้ก็เอาเสื้อผ้ามาลงถึงใครที่ดูอยู่ฝากเรียนเชิญมาร่วมงานเอาของมาบริจาคทั้งเสื้อผ้าหนังสือซื้อไฟฟ้าอะไรเอามาบริจาคได้เลยนะคะอ่ะคุณพี่ขอถามหน่อยรับบริจาคอะไรบ้างจ๊ะนะครับช่วงบ่ายใช้ที่ปลาที่นี่ครับ16:30เอาบริจาคที่นี่ได้เลยได้เลยครับผมอันนี้คือตัวอย่างที่คนเอามาบริจาคเหรอมีที่ร้านมีแบบบูธมีครับแล้วรับเสื้อผ้าแล้วก็รับครับไม่ต้องหนังสือพวกวัตถุรับทุกอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดงานหมดแล้วไปจัดที่ไหนได้บ้างคะคุณพี่ก็ไปที่มูลนิธิได้ครับปลาบ้านต้องมีน้ำซอยเสร็จใช้17นะครับผมไม่ก็แจ้งกับเจ้าที่ให้เจ้าที่รับที่บ้านได้ครับเรามีรถไฟฟ้าฟรีนี่ก็คือติดต่อไปที่ทางมูลนิธิได้เลยค้นหาครับว่ามูลนิธิบ้านนกขมิ้นเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมารับถึงหน้าบ้านโครงการหรือของนี่ก็ได้ครับได้นะคะแล้วของจะไปไหนอะคะพี่เราไปคัดแยกครับที่โกดังก่อนว่าไหนน้องใช้ได้ที่ไม่ได้ว่าไหนที่เก็บเป็นต้นเป็นค่าเติมเป็นน้องได้พอคัดแยกเสร็จแล้วก็คือเอาไปให้คนที่ได้โอกาสอย่างนี้ล่ะคะหรือยังไงเปลี่ยนเป็นเงินครับเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อซัพพอร์ตเรื่องของการเติมเด็กๆอ๋อแล้วเอาจะเอาไปขายใช่ครับอ๋อแล้วก็บางส่วนก็ไปช่วยเหลือชุมชนด้วยครับค่ะดี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 เราไม่รับเฟอร์นิเจอร์นะครับต้องบอกก่อนอ๋อไม่รับเฟอร์นิเจอร์ขนาดที่เราเล็กครับเราไม่พอที่จะเก็บทุกคนค่ะก็คือรับเป็นของเล็กๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหนังสืออะไรอย่างนี้ได้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะพี่นี่นะคะลูกเพจอย่าลืมใครที่มีของเหลือใช้ของที่ไม่ได้ใช้แต่ย้ำว่ายังใช้ได้อยู่แล้วไม่อยากจะทิ้งนำมาบริจาคได้เลยค่ะที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะคะคุณจะได้บุญด้วยอันนี้คือตัวอย่างเหรอแล้วก็มีเฉพาะอ๋อคืออะไรคะอธิบายหน่อยสิงสารสัตว์เนาะ
น่าจะเป็นเสียงจิ้งเรทกลางมันคืออะไรเอ่ยเขาเล่นกลองกลองต่างๆแต่ว่าตอนนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะฮะที่อันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการในโครงการเหลือขอของเรานะคะก็คือเพจแชร์ช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งเพื่อการแบ่งปันสู่สังคมต้องบอกก่อนว่าที่มาที่โครงการเหลือขอเนี่ยคือมีของใหม่มือหนึ่งมาเยอะมากเราก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะนำสินค้าที่เป็นแบบมือหนึ่งมาขายในหน้าเพจของเราค่ะใช่ก็คือสินค้าที่เรานำมาขายนี้จะเป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดเลยใช่คือสภาพดีเรารีดให้คัดให้อย่างดีเลยค่ะแล้วเราก็มีเพจหน้า Facebook ด้วยค่ะก็คือว่าเป็นเอาของคนมาบริจาคเป็นมือหนึ่งใช่ค่ะมาขายอีกทีนึงใช่ค่ะเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือน้องๆใช่ค่ะไปสมทบทุนใช่ค่ะดีจังๆถึงว่ามีคนมุงเพียบเลยเพราะราคามันไม่แพงใช่แล้วราคาก็บอกเลยว่าไม่แพงจริงๆค่ะลูกค้าเสื้อ60บาทอย่างนี้ค่ะเป็นงานมือหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะใช่ดูอย่างราวนี้ทั้งราวนะ60บาทใช่ค่ะนี่นี่ค่ะป้ายห้อยแบบนี้เลยเป็นไงล่ะใช่สวยเด้อสวยอยู่เด้อกางเกงก็จะ100บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีแดงสิอุ๊ยตัวนี้สวย100เดียวเองอ่ะ60ค่ะนี่60 60ใช่ค่ะด้วยใช่แล้วเราก็มีหน้าเพจ Facebook ด้วยค่ะมีไลฟ์สดขายของด้วยค่ะแบบเป็นชุดไทยชุดผ้าใหม่ใช่ชุดผ้าแบบนี้ก็จะ150 200อะไรแบบนี้ค่ะใช่ราคาจะถูกมากค่ะนี่ดูชุดนี้200ลูกเพจบ้าไปแล้วใช่ค่ะสวยคือคุ้มมากนะคุ้มมากใช่ค่ะแถมได้ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็ได้ของด้วยค่ะได้สินค้าไปใส่สวยๆเลยค่ะโอ้ชุดนี้200ใช่ค่ะมาไปแล้วพี่ซันเดย์ดูสิพี่ซันเดย์ชุดนี้200เองนะพี่ซันเดย์มาได้นะที่บ้านค่ะงานเขาไม่เยอะถึง4โมงวันนี้ใช่ค่ะมาเลือกซื้อได้มาเลือกดูได้ใช่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะนะคะขายอยู่ที่ SCG ค่ะ SCG บางซื่อนะคะ SCG บางซื่อมาได้นะคะงานจะเริ่มประมาณ4โมงเย็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเขาจัด2วันตั้งแต่เมื่อวานแล้วสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนี่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในงานปันโอกาสตลาดปันสุขนะคะสำหรับใครที่อยากจะบริจาคอวัยวะบริจาคดวงตาสามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะพี่เขามาเปิดบูธถึงนี่เลยนะคะไม่ต้องไปถึงสภากาชาติไทยนี่นะคะสามารถมาได้เลยมีของเครื่องเงินมาขายด้วยเป็นเครื่องเงินแท้ด้วยนะคะอันนี้มาจากจังหวัดไหนคะพี่กรุงเทพนะคะนี่ด้านนั้นก็จะเป็นขายอาหารแล้วก็มีโฟโต้บูธด้วยลูกเพจเราจะไปดูกันดูกันหน่อยนี่อาร์ตสตอรี่นะคะอาร์ตสตอรี่สวัสดีค่ะอันนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะจากจังหวัดระยองนะคะน้ำพริกนี่น้ำพริกมีเพียบเลยเข้าไปดูที่บ้านนกขมิ้นได้ค่ะพี่เบญจวรรณเข้าไปดูที่บ้านนกขมิ้นได้โอ้โหปลาหมึกตัวใหญ่มากอันนี้โฟโต้บุ๊กเขากำลังถ่ายโฟโต้บุ๊กกันอยู่ลูกเพจเห็นไหมมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์20บาทเท่านั้นนะโฟโต้บุ๊กมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะมาถ่ายได้นี่อันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างการถ่ายโฟโต้บุ๊กนะคะภาพดันให้แล้วกันนะคะสวัสดีพี่ศิริลักษณ์ค่ะพี่เจริญสวัสดีพี่อนงค์นะคะได้ยินเสียงเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพลงกันไหมเป็นดนตรีจากพี่ๆพื้นเมืองนะคะนี่มีโบโซมาทับลูกโป่งให้ดูด้วยนะคะมีโบโซมาทับลูกโป่งด้วยสวัสดีพี่เล็กค่ะนี่มาดูครับผมจบไปแล้วนะสำหรับจบไปแล้ว
คนกุลยอก็มีหัวใจนะครับผมจากของเพลงอาจารย์ชิสุวิชานพุทธนาคารวานนะครับผมเป็นทั้งนักวิชาการนะครับเป็นทั้งศิลปินของคนกุลยอนะครับผมเป็นเขาได้ตั้งเขามีฉายาว่านักรบทางวัฒนธรรมนะครับเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าพ่อมุกดานะครับพ่อมุกดาแปลว่าแม่หญิงนะครับแม่หญิงบนลอยเนี่ยซึ่งคิดว่าไม่มีเฉพาะคนในชุมชนในชุมชนคนหนึ่งเดียวนะครับในชุมชนหรือเฉพาะคนที่เป็นแม่แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็กลุ่มเด็กๆนะครับโดยแค่ที่เยาวชนก็ออกมาช่วยชาติแล้วก็เอามาทำงานทำจังหวัดบ้างนะฮะแล้วก็เอามารับจ้างแล้วก็เอามาเรียนบ้างนะครับอันนี้เป็นชื่อเพลงป้อมกล้าเนี่ยเป็นวีรบุรุษแห่งคุณเขานะครับที่รักษาความเป็นดั้งเดิมที่ยังมีเสื้อยังถ่ายทอดองค์ความรู้ลายผ้าผ่านเสื้อของแม่หญิงที่ใส่นะครับผมลองไปฟังเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าพ่อมกล้าครับผมตลาดพร้อมขับเสียงขับกล่อมดนตรีเสียงเพลงนะคะจากพี่ๆชนเผ่านะคะนี่คือบุญเราก็นะคะคือบุญยังของเราก็มีลูกค้าเข้ามาต่อคิวซื้อกันเรื่อยๆนะคะใครที่อยากจะมาชิมนะคะน้ำมะนาวโซดาซ่าของพวกเรานะคะสามารถมากันได้แต่ที่บอกว่าเราจะขายวันนี้จนถึง4โมงเย็นเลยนะคะยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงมาซื้อมาอุดหนุนมาแวะหาพวกเราได้รวมถึงตอนปีใหม่ช่วงปีใหม่ใครไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดใครอยู่กรุงเทพนะคะเราจะไปออกงานขายน้ำกันที่วัดมหาธาตุตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่2เลยนะคะจนถึงวันที่2เลยสามารถแวะมาหาพวกเราได้นะคะแล้วที่นั่นก็จะมีแก้วกระป๋องคอลเลกชันใหม่ด้วยนะคะเป็นคอลเลกชันวัดคอลเลกชันแฮปปี้นิวเยียร์นะคะวัดมหาธาตุสวัสดีแม่ปู่ด้วยนะคะสวัสดีพี่ปริญญาด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้บรรยากาศดีนะคะที่ ICG บางซื่อลมเย็นนะคะมีลมพัดตลอดเลยนะคะนี่ลูกค้านะคะ
าซื้อกันเพียบเลยมาซื้อเยอะเลยเชคิเชอูแจ้งนะคะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะเจ้าอุโมงค์ที่เชื่อสุขสิพิพามุทะสิพิพามุทะขอบคุณนะคะสิพิพามุท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 ะสิสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้บูธบัตรสอยดาวเราอยู่จำหน่ายบัตร15นาทีเดี๋ยวเริ่มอีกทีนึง11โมงครึ่งแล้วรันยาวแล้วนะฮะตอนนี้ขอเบรกแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้ใครที่ซื้อบัตรอยู่ตรงนี้คือสุดท้ายของรอบนี้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกที11โมงครึ่งเดี๋ยวถ้าเปิดขายแล้วผมจะแจ้งอีกครั้งนึงตอนนี้ขออนุญาตปิดจำหน่ายบัตรสอยดาวก่อนนะฮะแต่บูธต่างๆรอบงานเนี่ยเดินได้ซื้อได้พี่โบโซมาแล้วโฟโต้บูธเปิดแล้วไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ติดต่อน้องโปเต้ตรงนี้ได้เลยน้องจินตรงนี้ได้เลยนะฮะขอคืนเวทีให้น้องประหยัดครับขอบคุณครับถ้าไม่ปิดกระป๋องก็จะเอาไปใส่เอาไปใช้อย่างอื่นได้เอาแบบไม่ปิดก็ได้ไหมได้ค่ะขอบคุณนะคะมือชงของเรานะคะมือชงกับมือปิดฝานะคะลูกค้าเริ่มเข้าแล้วนะคะลูกค้าเริ่มเข้าแล้วสวัสดีแม่ติ๋มสวัสดีพี่ตรงด้วยนะคะสวัสดีพี่เหมียวพี่ลูกทุ่งผู้ทอนสวัสดีท่านเลยนะคะชงสดพร้อมเสิร์ฟค่าขายยาละ69บาทค่ะพี่สแกนด้านหน้าได้เลยค่ะใครอยากได้รับความซาบซ่าสดใสมาหาพวกเราได้นะจ๊ะนี่กระป๋องเรามาเป็นลังใช่ถูกต้องนี่ค่ะกระป๋องเรามาเป็นลังนะคะไม่ต้องห่วงมีหลายลังด้วยไม่ใช่มีลังเดียวบางคนนะคะลูกค้าบางท่านเขาก็จะไม่เอาปิดฝาเพราะว่าอยากจะเอาแก้วกับกระป๋องเนี่ยไปใช้ในอย่างอื่นต่อนะคะแต่บางท่านก็ปิดมันก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆเท่ดีลูกเพจสวยดีนะคะสามารถกินน้ำเสร็จเอาไปกระป๋องไปใช้งานต่อได้ต้นไม้ใส่ปากกาใส่ดินสอใส่อะไรก็ได้นะคะที่นี่เขาก็ชอบกันนะคะสวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีพี่เมย์นะคะสวัสดีพี่เมย์ค่ะสวัสดีพี่อภิชาติรัศมีพี่ชายนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ11โมงกว่าแล้วทานข้าวกันหรือยังหรือทำอะไรอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่าไลน์มาคุยกันได้นะคะทักมาคุยกันได้นะคะพี่แม่สวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนสวัสดีจ้าอันนี้พี่ๆเขาต่อแถวเอาดอกไม้จากพี่โบโซอยู่นะคะเขาไม่ได้งานมีพระโบโซมีพับลูกโป่งให้ด้วยนะคะนี่อย่าลืมนะคุณท่านไปถ่ายรูปที่ขอตะบูดได้นะคะใบละ20บาทค่ะได้ทำบุญได้ด้วยนะคะนี่มาเชิญชวนถ่ายโฟโต้บูธมีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีพี่มายุรีนะคะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะใครอยากให้พาไปเดินดูตรงไหนบอกได้นะใครอยากให้พาเดินตรงไหนบอกได้มีก็จะมีที่เขาบรรเลงเพลงอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะผู้ชมไปครั้งหนึ่งนะครับผมทักทายพี่ทุกท่านอย่างเป็นทางการนะฮะเมื่อร้องจบไปสามเพลงแล้วทุกทักทายนะผมชื่อประหยัดนะครับผมประหยัดสุขชีพนะครับเป็นเยาวชนนะครับ
ปกิญญ์นะครับผมจะมาชวนชาติพันธุ์ปกิญญ์โดยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับผมวันนี้พวกเราในนามต้นกล้าชุมชนนะครับผมได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ SCG นะครับผมแล้วก็มีบุ๊กของเราด้วยนะครับวันนี้บุ๊กของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือทางเวทีนะครับผมซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับร้านซาลาเปานะครับผมซึ่งไปอุดหนุนได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนนะครับเป็นสินค้าจากชุมชนนะมีทั้งย่ามผ้าทอนะครับสวัสดีพี่วินด้วยนะคะสวัสดีพี่สุริยาด้วยนะคะตอนนี้ฟังอยู่ที่งานอีกาแล้วก็ยังตลาดแตกเราอยู่ที่ตลาดบันสุกนะคะที่ SCG มาออกบูธนี่นะคะขายน้ำผลไม้ผลไม้น้ำมะนาวโซดาซ่าปรุงสดพร้อมเสิร์ฟเอามะนาวขวดมาเป็นตันนะคะขวดมาคั้นกับตรงนี้ขวดมาทำกับตรงนี้ลูกค้าสั่งเราถึงเสิร์ฟนะคะลูกค้าสั่งเราถึงทำนะคะทุกคนทุกค่ะจะได้รับความสดชื่นสดใสซับซ่านะคะชื่อว่าเตยนางภูนะครับสวัสดีนะคะทุกท่านโอเคเดี๋ยวมันคนจะเริ่มเยอะเดี๋ยวต้องไปช่วยทีมงานก่อนนะคะครั้งหน้าเราจะพาไปที่ตลาดไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมติดตามกันนะลูกเพจนะก่อนนะคะนี่มาที่ห้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กำลังพับเป็นรูปอะไรคะพี่เดเรมอนครับเดเรมอนด้วยขอดูด้วยดูเลยยืนดูจำจะไปกับพี่บ้าใช่ค่ะเจอกันบ่อยมากเลยที่การจำนี่จะเป็นบ่อยมากนี่ครับต่อไปชื่อว่าข้าวเบิร์นนะครับข้าวเบิร์นเนี่ยเป็นอาหารซิกเนเจอร์ของคนเดเรมอนนะครับผมซึ่งตามมาแล้วครับตาตามมาแล้วนี่มีก็ต้องมีกระเป๋าด้วยมาแล้วครับโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายนี่เสร็จแล้วนะคะสวยน่ารักเลยนี่เดเรมอนน่ารักไหมคะยังมีช่วงที่คนยอมกันนี่คิตตี้ครับคิตตี้นี่คิตตี้นะเดี๋ยวมาดูคิตตี้ยังไงให้เข้าทำช้าๆให้ดูนะครับนี่ทำช้าๆเหมือนเงินข้าวโต้งนะครับทำไวมากนี่ชาเลยใช่ไหมพี่ชาแล้วครับชาแล้วครับแล้วก็ชื่อว่าข้าวเบอร์เหลือตักข้าวโพดนะครับโอ้ยดูข้าวพันดูข้าวเบอร์คิตตี้ครับนี่คิตตี้แท็กไอ้ที่ทำเป็นตัวหรือเป็นหัวน่ะเป็นตัวครับเป็นตัวก่อนนี่หัวกำลังจะมามันใช้หลายอันเนาะนี่อันนี้ขาครับมาใส่ก่อนไปหาถุงใส่มาแต่งไอพี่เขามีหลายสีเลยเนี่ยดูสิแต่มาแล้วครับหัวชี้หัวนี่มาประกอบร่างกันใหญ่ไม่ได้เครื่องสีคิตตี้ต้องมีหนวดนะใส่ว่าโอเคครับคิตตี้ครับนี่คิตตี้มาแล้วนี่ตัวนี้ว่ากับคิตตี้โชว์หน่อยค่ะ
ทำรูปอะไรก็ได้เหรอพี่แล้วแต่เราเลยใช่ไหมแล้วแต่เราบอกนะฮะแล้วแต่เขาบอกตัวเองทำแบบนี้มากแล้วทำไมถึงบอกเอาแล้วมีแต่คนติดใจยังไม่ถึงคิวเลยเอาละนี่ใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้บางซื่อนะคะมาได้นะคะพี่เขาจะทำให้ฟรีด้วยนะคะโอเคลูกเพจเดี๋ยวยังไงติดตามกันได้นะคะสวัสดีค่ะ